ับยามว่างเวลานั่งพักนะครับเอาเบ็ดมาด้วยครับพึ่งก็ได้นะครับนี่ลูกชิ้นก็ได้นะครับดูลูกชิ้นก็ได้ปลาก็ได้นะครับนี่ปลาช่อนใหญ่ครับไซส์ปลาเค็มนะครับนี่ใหญ่ใหญ่มากโคตรใหญ่เลยสวัสดีครับวันที่9กรกฎาคมนะครับกับผมตั้มพันธุ์พึ่งอ่างทองนะครับวันนี้ก็มาหาพึ่งที่สุพรรณเช่นเดิมนะครับมาดูกันครับผมเจอแล้ว1รังครับรถไฟนะครับล้างเปล่าไม่รู้ไม่ล้างนะครับมาดูกันนะครับจอดรถไว้นู่นนะครับเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็ขี่รถไปจอดตรงนู้นเลยเพราะว่ามันล่มหน่อยนะครับนี่นะครับน้ำจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปลุ้นกันครับขออนุญาตทำการจัดการก่อนนะครับลองเป่าควันดูแล้วนะครับแต่ใช้ควันจากใบไม้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าน้ำจะมีเยอะมีน้อยนะครับตอนนี้ก็ดูแล้วนะครับไม่มีน้ำเลยนะครับแต่รังใช้ได้นะครับนี่นะครับไม่มีน้ำเลยรังสวยแต่ไม่เอานะครับไปครับไปหาที่อื่นต่อตอนนี้ผมก็มาพื้นที่ที่เคยมีพึ่งเยอะๆแล้วนะครับแล้วก็มีป้าบ้านหลังนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อวานมีเด็กมาหาพึ่งนะครับไม่มีสักรังผมก็เลยบอกว่าเมื่อวานผมก็มาครับผมได้ไปเป็น10แล้ววันนี้พื้นที่ตรงนี้ผมก็เจอ1รังนะครับนี่นะครับแต่มีเด็กๆมาหานะครับบอกไม่มีพึ่งนะครับแต่ผมเจอ1รังนะครับก็ตามนั้นครับขอทำการพ่นควันก่อนนะครับลองใช้ใบไม้ดูเรียบร้อยครับไปเช็คผมหายไปไหนเนี่ยจบเลยไปเช็คหายเรียบร้อยต้องไปหาไปเช็คนะครับอย่าหาซื้อไปเช็คก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาตีครับนี่ครับไปขอป้ามานะครับป้าคนที่บอกว่ามีเด็กมาหานะครับดูกันครับทีแรกก็จะจุดบุหรี่มานะครับแล้วก็จะเอาไปแช่คืนป้านะป้าบอกว่าแก๊สมันเลือนน้อยแล้วเอาไปเลยโอเคก็เลยขอบคุณป้าเข้าไปนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วมาตีเพิ่งออกให้ป้าเขานะครับ6รังนะครับในบริเวณบ้านเพราะเขาโดนต่อยนะครับนี่ครับน้ำสวยงามรังสวยงามนะครับตอนนี้ผมเจออีกหนึ่งรังนะครับอยู่ข้างในนู้นนะครับเกี่ยวไม้เคาะนะครับแล้วก็มันก็บินขึ้นมานะครับยังไม่เห็นรังเหมือนกันนะครับแต่อยู่ข้างในแน่นอนครับนะครับบินเข้าไปแล้วไปดูนครับThank you.
ไอ้เราก็นึกว่าหลังใหญ่นะครับพึ่งหาหน้าพญานะครับเล็กนิดเดียวเองนะครับแล้วบินได้เยอะเลยนะครับนี่นะครับดังตะกะตีดนึงใหญ่กว่านี้โป้งหน่อยนะครับไปครับครับหลังที่ผมไปเจอหลังใหญ่เมื่อกี้มาครับกระไม้หาปากทางนะครับปากทางเข้านะครับมาดูที่หลังเป็นนางคันเทศนะครับต้องตัดก่อนแต่ผมเห็นพึ่งแล้วล่ะครับหนึ่งรังโน่นนะครับข้างในนะครับแต่กำลังจะตัดเข้าไปนะครับต้องเคลียร์ทางให้ดีครับวันนี้อากาศร้อนมากพอๆกับเมื่อวานเลยครับเมื่อวานเจอนี่มองไกลๆอย่างนี้ครับบนหัวไม่ได้มองครับโหเห็นนี่อยู่อย่างนี้เลยใกล้ๆอย่างนี้ครับเกือบโดนต่อยเลยเมื่อวานนี้เคลียร์น้ำเคลียร์อะไรให้เรียบร้อยนะครับโอ้หัวน้ำใหญ่มากครับเดี๋ยวผมขอตัดเคลียร์ทางก่อนนะครับคนควันไปแล้วนะครับทีนี้ก็เคลียร์ทางตรงนี้ให้เราปลอดภัยนะครับไม่โดนอำตำครับรังผึ้งไม่พังนะครับต้องเคลียร์นะครับเพราะว่าทางเข้ามันต้องมุดมานะครับโอ้ยหลังโดนเขาแล้วนะครับนี่ครับโดนไอ้กิ่งนี้เลยครับเต็มๆหลังแล้วครับนี่ครับเป็นแจมครับหัวใหญ่ๆนะครับเนี่ยขูดน้ำคำเทศออกก่อนครับเขี่ยตั้มอีกครับหัวน้ำใหญ่มากครับยังเต็มด้วยนะครับเดี๋ยวขอตัดก่อนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมหัวน้ำยังใหญ่นะครับดูนะครับใหญ่มากนี่นะครับได้ลงมาแล้วนะครับสวยๆนะครับรังใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวขยับกันครับเอาตัวออกครับนี่ครับดูหัวน้ำครับโอ้ยังใหญ่นะครับสวยงามครับ
ไปครับเดี๋ยวไปหารังอื่นต่อตอนนี้ก็ขี่รถมานะครับมาเจอหนึ่งรังนะครับก็อยู่ชายน้ำนะครับนี่นะครับดูแล้วน่าจะใกล้ล้างแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าดูกันทัวร์มีอีกเพราะนั้นไม่มีที่เราเคยมาน่าจะเป็นเดือนแล้วนะมีไหมข้างบนหมวนใช่ไหมเดี๋ยวลองพ่นควันดูตรงนี้เลยนะครับโอเคครับใช้ได้ตอนนี้ผมเห็นหัวน้ำปิดตานะครับโอเคขอขึ้นกันครับตอนนี้ก็ขึ้นมาฮะไปได้แล้วจอดริมอยู่นะริมปะล่ะนี่นะครับผมก็ขึ้นมาจะถึงรังแล้วนะครับรังอยู่นี่นะครับก็ไม่รู้จะหักหรือเปล่านะครับก็วันก็ผุทั้งต้นนะครับแต่มีก้างปลาอยู่นะครับเดี๋ยวขอตัดทำการตัดให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ลงไปดูแหวนข้างล่างครับตอนนี้ผมก็ได้ลงมาแล้วนะครับนี่นะครับให้ผู้ชมดูหัวน้ำนะครับนี่หัวน้ำก็พอสวยอยู่ครับใช้ได้ครับตัวอ่อนอาจจะน้อยนิดนึงนะครับแต่น้ำจะได้ไปครับลงที่อยู่จอดตรงโน้นนะครับแล้วก็ลงต้นไม้มานะครับแม่บ้านโดนพึ่งต่อยแก้มนะครับเลยต้องหนีมานะครับแล้วก็ขับรถมาเจอตรงนี้หนึ่งหลังอยู่โคนต้นยูคานะครับจะดมดูก่อนครับว่าไม่ใช่ยูคานะครับต้นที่เขาเอาไปทำกระดาษ WA นะครับมาดูน้ำกันครับตอนนี้ผมยังไม่พ่นควันนะครับพ่นควันนะครับมาเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับนะครับปิดตาเลยนะครับสวยพ่นควันเรียบร้อยสวยงามครับตรงนี้ถึงจะเล็กแต่ก็แจ่มนี่รอยเขาเกาะอันรังเก่าๆเลยนะครับนี่ครับขอตัดกันครับนี่ครับได้มาแล้วครับแต่แม่บ้านผมอยู่นู่นครับเดินไปดูผึ้งนึงครับโอเคครับเดี๋ยวขับรถไปรับเขาก่อนนะครับนี่ครับยามว่างเวลานั่งพักนะครับเอาเบ็ดมาด้วยครับพึ่งก็ได้นะครับนี่ลูกชิ้นก็ได้นะครับดูลูกชิ้นก็ได้ปลาก็ได้นะครับนี่ปลาช่อนใหญ่ครับไซส์ปลาเค็มนะครับนี่ใหญ่ใหญ่มากโคตรใหญ่เลยนี่ครับผมมาเจอพี่เขาลอกผักลอกอยู่ข้างทางนะครับเจอพึ่งครับพี่พ่นเลยผมตัดนะพ่นอีกพ่นอีกเพราะว่ามันตื่นอยู่ให้โดนรังถึงรังไปเลยครับ
ั่นแหละให้ตัวข้างล่างมันโดนโอเคครับเดี๋ยวผมดันให้เจอบ่อยไหมพี่โอ้ยได้ไปไล่ไปติดหลังแล้วนะผมหาไม่ได้ลงหาเลยปกติผมจะลงหาได้หลังแล้วไม่ยกนี่นะครับเริ่มป่าเริ่มหมดแล้วนะครับพี่พ่นทีเต็มมือเลยนะครับตอนนี้ตื่นตกใจนะครับพ่นใส่พี่ครับน้ำมันมาละจุดเลยไม่อย่าเผาครับไม่ไม่เผา ผมหาพึ่งจะไม่เผาพึ่งครับต้องปล่อยครับก็มันก็มีบ้างครับมันได้กลิ่นก็พี่เขาไม่กล้าพ่นนะครับแล้วก็ต้องมาตัดให้เขานะครับไม่เป็นไรครับทำบุญไว้นอนตายไป 4-5 ทีนะครับชิวๆครับไม่เครียดนี่ครับหลังแก่อยู่นะครับแก่มากโอเคครับครับก่อนที่ป่าข้างคลองจะหมดไปนะครับผมก็ต้องหาพึ่งก่อนนะครับคราวนี้ก็อีกนานเลยครับน่าจะเป็นปีนะครับโซนนี้ถึงจะฟื้นฟูขึ้นมานะครับนายกเป็นคนสั่งให้รื้อป่านะครับข้างคลองข้างอะไรพวกนี้นะครับนี่ผมอยู่สุพรรณนะครับก็เขาก็ทำตามหน้าที่ของเขานะครับป้าก็บอกนายกเอาไปให้นายกพึ่งได้ไปเป็น10หลังแล้วได้ไปเป็น10หลังแล้วตั้งแต่ลื้อมาได้อยู่แล้วแหละป่าเริ่มหายหมดแล้วนะครับตอนนี้และเวลาเราหามันก็ไม่มีนะครับเวลาเขาทกผักทกไอ้ทำไอ้พวกเนี้ยมันก็จะเยอะเนี่ยไม่มีอ่ะอย่างเงี้ยไม่มีอ่ะแล้วเราหาไม่มีไปครับไปหาที่อื่นต่อ